อบชิงชนะเลิศนะครับกับการประกวดโครงการ The Power Band 2022ซีซั่น2 Class A ระดับมัธยมศึกษาประจำสนามที่1วงแรกของเราได้แก่ทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกวดวงดนตรีสากลนะครับประจำปี2565กับ The Power Band 2022 Season 2ก้าวแรกของการเป็นศิลปินมาถึงแล้ว The Power Band 2022 Season 2การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี2565 Dream It Do It กล้าฝันกล้าทำชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทโดยคัดเลือกตัวแทนจาก5สนามเพื่อชิงความเป็น1ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศหลังจากการส่งวิดีโอคลิปที่สุดเข้มข้นมีทีมผ่านเข้ารอบคัดเลือกสนามที่1จังหวัดขอนแก่นทั้ง2รุ่น17ทีมสวัสดีค่ะพวกเรามาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกาฬสินธุ์ครับจังหวัดยะโสธรโอ้ยยะโสธรนครราชสีมาค่ะเร่ศรีสะเกษกาฬสินธุ์ครับมหาสารคามอุดรธานีครับกติกาการแข่งขัน Class A การประกวดวงดนตรีสากลรุ่นมัธยมศึกษากำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและต้องอยู่ในสถาบันเดียวกันเท่านั้นไม่จำกัดสัญชาติผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คนทุกวงต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย1คนโดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ครามวอร์ดในวงการเพลงไทยจะพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับพี่แทนเกมตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเวทีนี้ก็เวทีแรกด้วยที่พวกเราได้มาประกวดเราก็ยังมีความหวังว่าเราอาจจะได้ไปถึงรอบลึกๆด้วยก็เวทีนี้ก็ทำให้เราได้ตามหาความฝันได้ออกนอกกรอบที่เราอาจจะอยู่เลยแข่งโรงเรียนครับแล้วก็เป็นเวทีสุดท้ายที่พวกเราจะเล่นด้วยกันเพราะว่าสมาชิกก็ม .6 กันแล้วก็จะจบในปีนี้แล้วครับเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควรเสียใจ alright จะตามไปจนได้เจอเขามันเป็นใครบอกไปว่าเขาเท่านั้นจะคิดฝันในใจนักร้องเนี่ยมันเหมือนคนที่ขึ้นบังเหียนและคุมม้าถ้าคุณคุมม้าไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวจะตกม้าเอาก็อยากบอกกับทุกคนในวงครับว่าพวกเราทำเต็มที่แล้วครับทำสุดความสามารถของพวกเราแล้วอย่างน้อยถึงเราอาจจะเล่นผิดบ้างเล่นไม่ดีบ้างแต่อย่างน้อยพวกเราก็ได้โชว์ศักยภาพที่เรามีแก่ทุกคนครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พี่ได้รับคือสนุกดีครับเป็นโชว์ที่ทำให้ยิ้มได้และสนุกมากขอบคุณน้องๆมากนะครับสู้ๆครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแรกๆแต่ว่าเราก้าวผ่านมาครับแล้วก็กล้าที่จะเล่นกล้าที่จะลองครับโอ้ไม่ได้คาดหวังว่าจะผ่านเข้ารอบเลยครับผมคาดหวังแค่ว่าได้มาแสดงความสามารถเราจะมาสร้างตำนานให้เวทีแห่งนี้ครับสแนร์เราอาจจะสโตรกเบาไปนิดนึงแต่พอช่วงท้ายเพลงปุ๊บเนี่ยสแนเนี่ยมันสโตรกมาพอดีอันนั้นคือน้ำหนักที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกแล้วของเราพี่เป็นโชว์ที่ละมุนมากๆเป็นโชว์ที่พี่ชอบมากๆแล้วก็เคลิบเคลิ้มมากๆพี่ชอบมากแล้วขอบคุณในรอยยิ้มเวลาเล่นมากๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆของคุณนะคีปันไว้ค่ะแล้วบทเพลงแรกในวันนี้ที่เรานำมาแข่งขันนะคะก็คือเพลงกระเป๋าแบนแฟนยิ้มของวง The Rich Boy Band The Rich Boy Band ใช่ไหม The Rich Band
เดลิชไมเขาชื่อวงชื่อ The Rich Man Toy แต่เราพูดว่า The Rich Toy Man พี่เขาจะเสียใจไหมตอนแรกเพิ่นหย่องวางสีมาจ่าเพิ่นว่าอู้นี่มันบ้องเครียดจูเนียตัวนี้เพิ่นวางสีมาจ่าดูก็แบบอย่ามาหย่องนะเลยนะดูก็เลยว่าแล้วเพิ่นก็บอกคํานั้นคําว่า Deep It You อีกนั่นน่ะจ้าเพิ่นบอกว่าพวกหนูกล้ามากเพราะว่าพวกหนูไปบอกเพิ่นว่าพวกหนูอ่ะเป็ดมาเวทีแรกแต่เพิ่นว่าเพิ่นอาจจะคิดว่าพวกหนูแซวมากจ้ามันเป็นการทุ่มสุดตัวให้กับการเล่นดนตรีนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็คือถ้าวงเนี้ยมีใครสักคนนึงนะไม่โดดเด้งแบบเมื่อกี้จะเป็นคนเด๋อมากๆเลยทุกคนหนาวิธีกันให้แบบกำลังใจหลายค่ะแบบตบมือยังเช่นแบบว่าแบบเฮาขอแบบโบกมือไปตามเสียงเพลงพวกเรา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 พวกเฮาวงลิตเติ้ลวิ่งรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับใช่ครับตื่นเต้นนิดนึงนะฮะอยากมาแข่งขันอยากมาโชว์การมาแข่งในครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะท้าทายครับเพราะว่าเรามีเวลาฝึกซ้อมค่อนข้างที่จะน้อยครับแล้วก็มีโจทย์เพลงให้มาตีค่อนข้างที่จะยากครับเพื่อที่จะทำให้ดีคือแบบตื่นเต้นมากๆครับพี่เพราะว่าคนเยอะมากครับพี่ทั้งกรรมการด้วยครับแต่ก็โดยรวมนี่คือสนุกครับผมเวทีรู้สึกกว้างคุณครูที่สอนเรามาก็บอกกับเราเสมอครับว่าเหมือนเราเล่นด้วยกันอยู่แค่บนเวทีอะครับพยายามส่งความรู้สึกไปให้ถึงกรรมการหรือกับคนข้างล่างให้ได้ก็พอกล้าที่จะทำกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่เป็นเราจะไม่อ้างอะครับว่าเราไม่พร้อมหรือว่าไม่อะไรเราแค่ทำครับรู้สึกว่าทุกคนทำได้ดีแล้วครับมันมากเลยครับสนุกมากมันมากอยากให้เพื่อนเขารอบค่ะปักเชียร์วงกุลาสตรีด้วยนะครับเล่นดีกว่าตอนซ้อมครับแสดงความสามารถให้เต็มที่แล้วก็หาประสบการณ์จากเวทีนี้ให้เต็มที่ค่ะสู้ต่อไปครับอย่าไปหยุดพัฒนาตัวเองครับทำให้เด็กได้มีประสบการณ์เจอกับของจริงเวทีจริงที่มืออาชีพเขาใช้จริงๆ Class Bการประกวดวงดนตรีสากลรุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุและสัญชาติผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คนทุกวงต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย1คนรู้สึกว่านะครับการแข่งขันนี้ครับท้าทายมากครับผมเพราะว่ามีคลาสรุ่นมัธยมศึกษานะครับแล้วก็รุ่นบุคคลทั่วไปนะครับผมซึ่งเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะครับผมได้มาอยู่จุดนี้ครับและทำให้พวกเราได้ลองสิ่งใหม่ๆสำหรับวงคากระจ่าของพวกเรานะครับโดยส่วนมากทุกคนสมาชิกในวงเป็นครูเราก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะได้มาประกวดเวทีใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอยากลองดูสักตั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงการที่จะไม่ได้ไปต่อหรือได้ไปต่อผมก็ไม่รู้สึกซีเรียสนะครับถ้าพวกผมเต็มที่แล้วผมจะไม่รู้สึกเสียดายกับสิ่งที่ได้ทำเลยครับแต่ถ้าไม่เต็มที่แล้วผมก็จะรู้สึกเสียดายภาพรวมในการประกวด The Power Band ซีซั่น2นี้ก็ถือได้ว่าคราวนี้เป็นสนามแรกนะบางวงผมเองเห็นแล้วผมก็ตกใจในเรื่องของทั้งเทสทั้งฝีมือคือมีศักยภาพที่ไม่ด้อยไปกว่ากรุงเทพเลยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์สำหรับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนว่าวันนี้เรามาเป็นกรรมการในการคัดเนี่ยก็ถือได้ว่ามาเจอของดีอยู่เหมือนกันภาพรวมที่เห็นเหมือนเด็กๆอยากเล่นดนตรีทุกคนที่ขึ้นมาผมว่าเขามุ่งมั่นด้วยความซ้อมดนตรีแล้วมันต้องเล่นให้คนดูเขาขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยทักษะดีหมดเลยนะความรู้สึกผมเนี่ยการแสดงมีการคิดมุกรูปแบบการแสดงเป็นโชว์แบนด์บ้างเป็นการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างเขาซ้อมกันมาค่อนข้างที่จะแบบพร้อมพอสมควรผมว่ามีการตอบรับที่เกินคาดผมไปไกลมากเลยครับในส่วนตัวผมรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นครับแล้วก็น่ายินดีจังเลยที่มีคนสนใจเยอะขนาดนี้ครับ
วงที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับกับการประกวดโครงการ The Power Band 2022ซีซั่น2 Class A ระดับมัธยมศึกษาประจำสนามที่1วงแรกของเราได้แก่วงฮูกี้ฮูด้าวงสุดท้ายแล้วนะจ๊ะได้แก่วงจากศรีสะเกษวงหน้าโรงเรียนคลาสบีระดับประชาชนทั่วไปผู้ที่สามารถผ่านเข้ารอบเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้แก่วงคาบกระจาจากศรีสะเกษกันมานะครับวันนี้ก็ทำได้แล้วเจอกันรอบจริงครับอยากขอบคุณทุกคนมากที่คอยเชียร์นะครับแล้วอยากขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยครับที่แบบคอยสนับสนุนพวกเราแบบมาถึงวันนี้ได้คือมันโล่งจริงๆครับแบบที่แบบผ่านมาตรงนี้ได้ขอบคุณมากครับรู้สึกโล่งมากค่ะก็ดีใจมากที่ได้เข้ารอบก็เข้ารอบต่อไปพวกเราก็จะทำให้เต็มที่มากกว่าเดิมค่ะมันแบบปลดล็อกครับทุกสิ่งทุกอย่างปลดล็อกที่เราทำมาที่เราซ้อมมาทั้งหมดนะครับใช่ครับก็เพื่อวันนี้โดยเฉพาะครับพวกเราทำเต็มที่สุดๆชื่อมีความหมายนะครับวงคากระจะกระจะที่เป็นคนแก่ของเราจะแก่แต่มีไฟเจอกันที่กรุงเทพอย่ารอช้าค่ะโมเมนต์ในตอนนี้เรามีของตอนนี้เรารีบทำเรารีบอัดคลิปแล้วเราก็รีบส่งเข้ามามาเจอกันมาจอยกันมาแข่งขันมาสร้างความสุขไปด้วยกันมันคือประสบการณ์ที่ดีมากๆครับน้องๆไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าน้องๆทำได้ดีหรือยังเพราะว่าน้องๆทำดีแล้วครับไลฟ์คือไลฟ์ครับนั่นแหละครับคือเสน่ห์ของการประกวดแล้วก็การเล่นสดครับมันนานเกินไปแล้วกับการที่ไม่มีการประกวดดนตรีเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสให้เด็กๆ เลยสำหรับเด็กๆที่เล่นดนตรีอยู่รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่กลับเข้ามาเติมความฝันให้กับเด็กๆลองมาเถอะอย่าไปกลัวเลยแสดงความเป็นตัวเราให้เขาเห็นอะไรเงี้ยต่อให้คุณจะตกรอบหรือตกรอบแรกเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่หมายความว่าคุณไม่ได้เก่งนะมันหมายความว่าแค่คุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่เขาคาดหวังเฉยแต่เราก็ยังมี energy ในการแบบทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาสิ่งที่ใช่จนเจออะไรเงี้ยทุกคนที่มีของวันนี้ได้บอกคืออยากให้เอาออกมาโชว์จริงๆนี่คือโอกาสที่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆหรือเกิดขึ้นในทุกวันเลยครับมันโอกาสมันอาจจะมีแค่ครั้งเดียวก็ได้เป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้เนี่ยอยากให้น้องๆที่
มีฝีมือมีของออกมาโชว์กันมาร่วมประกวดกันวงเทพเจอกันนะคะเจอกันรอบจริงครับเราเจอพวกเรานะครับผมพวกเราลิตเติ้ลพิงค์นะครับพวกเราไม่กลัววงไหนในประเทศไทยครับผมเจอกันที่กรุงเทพนะครับนี่คือ4สุดยอดวงจากสนามที่1ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสัปดาห์หน้าไปดูกันว่าทั้ง4วงมีการฝึกซ้อมหรือเทคนิคเจ๋งๆยังไงถึงชนะใจกรรมการติดตามกันครับ